พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน5แนวทางทำธุรกิจขายให้ได้ร้อยล้านบาททำธุรกิจอะไรในยุคนี้แล้วขายได้ร้อยล้านบาทพูดง่ายๆก็คือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมากนี่คือคำถามที่หลายๆคนอาจยังหาคำตอบไม่ได้และยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรดีที่จะมีรายได้มากมายขนาดนี้สำหรับใครที่อยากรู้ว่าธุรกิจอะไรในยุคนี้ที่สามารถสร้างรายได้หลักร้อยล้านวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีแนวทางทำธุรกิจมาแนะนำกันค่ะ 1. ขายแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งแนวทางทำธุรกิจที่สามารถขายได้ร้อยล้านบาทเพราะเมื่อธุรกิจได้รับความนิยมจากตลาดและผู้บริโภคอย่างกว้างขวางสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีแบรนด์เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศใครๆก็อยากมาขอซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดแต่ธุรกิจของคุณต้องมีการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานซะก่อนมีร้านต้นแบบประมาณ 3-4 สาขาเพื่อดูว่าแต่ละร้านมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างถ้ามีรายได้มียอดขายเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นถึงขายแฟรนไชส์ได้เมื่อขายแฟรนไชส์ได้มากก็จะมีรายได้มากจากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้ารวมถึงค่าสิทธิ์ต่อเนื่องที่จะได้รับจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ในแต่ละเดือนธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงก็จะยิ่งมีรายได้จากการขายแฟรนไชส์มากขึ้นเท่านั้นเช่น 7-Eleven KFC และ McDonald's ค่ะ 2. ขายออนไลน์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่อยากมีรายได้ในยุคนี้ใครที่มีความรู้และมีความสามารถในการขายออนไลน์ก็จะสามารถสร้างรายได้หลักร้อยล้านบาทโดยเฉพาะคนที่สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองกำหนดราคาเองได้ที่สำคัญสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นอาจมีสินค้าอื่นๆเช่นของอุปโภคบริโภคมาเปิดร้านขายของออนไลน์ด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าหลายๆกลุ่มแต่ต้องรู้จักแหล่งผลิตสินค้าจะดีมาก 3. ขายส่งสินค้าธุรกิจขายส่งสินค้าก็สามารถขายได้ร้อยล้านบาทแต่คุณต้องเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเองหรือผลิตให้คนอื่นต่ออีกทีก็ได้จะเป็นแบรนด์ของคุณเองหรือแบรนด์ของคนอื่นก็ได้ที่สำคัญคุณจะต้องสร้างเครือข่ายร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะขายส่งสินค้าที่ผลิตขึ้นไปให้ร้านค้าเหล่านั้นถ้ามีร้านค้าที่จะส่งสินค้าให้จำนวนมากหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศก็จะมีรายได้มากขึ้นหรือคุณอาจผลิตสินค้าติดต่อวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกใหญ่เช่น 7-Eleven หรือ Lotus เพราะมีสาขาทั่วประเทศค่ะ 4. ขายความรู้ความสามารถเป็นธุรกิจยอดฮิตของคนในยุคนี้เพราะสามารถทำรายได้หลักร้อยล้านบาทได้ไม่ยากนักไม่ว่าจะเป็นการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นวิทยากรนักพูดศิลปินดารานักร้องนักกีฬาบล็อกเกอร์นักรีวิวรวมไปถึงอาชีพยอดฮิตอย่างยูทูบเบอร์ที่ส่วนใหญ่จะขายความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักใครที่มียอดคนดูและคนติดตามเยอะก็จะมีรายได้เยอะตามไปด้วยค่ะ 5. ขายทรัพย์สินมูลค่าสูงการทำธุรกิจนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนบ้างเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินเอาไว้สำหรับขายเช่นสร้างบ้านสร้างคอนโดเอาไว้ขายหรือเก็งกำไรจากที่ดินไว้ขายรวมถึงการขายทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทองคำเครื่องประดับต่างๆรวมถึงของสะสมที่มีค่าต่างๆแต่ถ้าใครมีเงินลงทุนเยอะๆก็ซื้อคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าหรือทำเลที่คาดว่าราคาที่ดินจะแพงขึ้นก็สามารถขายได้กำไรเป็นอย่างดีหรือใครที่มีที่ดินติดถนนตัดผ่านหรืออยู่ใกล้โครงการต่างๆก็จะยิ่งขายได้ราคาสูงค่ะทั้งหมดเป็น5แนวทางในการทำธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้หลักร้อยล้านบาทได้ในยุคนี้ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริงมีรายได้จริงถ้าหากมีความรู้มีทักษะมีความสามารถและมีความตั้งใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ